มากี่รุ่นก็อัปเกรดจุใจตลอดกับ Mi Band ซึ่งเดินทางมาถึงรุ่นที่7กันแล้วครับตอนนี้ข่าวลือก็เริ่มมาเรื่อยๆว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีการปรับปรุงอะไรบ้างวันนี้ Mercura รวบรวมมาให้แล้วครับจากรุ่นแรกสู่รุ่นปัจจุบันก็มีการปรับปรุงหน้าจอมาในทุกๆรุ่นอย่างในรุ่น7ก็อาจจะมีการเพิ่มขนาดหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นและละเอียดขึ้นด้วยครับจาก152x486พิกเซลเนี่ยกลายเป็น192x490พิกเซลก็ละเอียดขึ้นกว่าเดิมและสามารถตั้งค่าใช้งาน Always On Display ได้ไม่ต้องคอยพลิกข้อมือเวลาอยากดูนาฬิกาเพราะว่ามีเวลาขึ้นอยู่ตลอดที่หน้าปัดเลยครับพอปรับขนาดจอให้ใหญ่ขึ้นครับก็จะมี Watch Face หลุดออกมากันให้เห็นหลายแบบโดยมีทั้งหน้าปัดแบบอนาล็อกและดิจิตอลให้เลือกและยังมีหน้าปัดสำหรับแสดงผลแบบ Always On เก๋ๆหลุดมาให้ดูกันด้วยนะครับส่วนฟีเจอร์อีกอย่างที่หลายๆคนน่าจะชอบก็อาจจะมาในรุ่นนี้ด้วยอย่าง Built-in GPS เวลาไปออกกำลังกายเนี่ยก็ไม่ต้องพกมือถือไปใช้งานสะดวกขึ้นแน่นอนครับแต่แน่นอนว่ามี GPS นะครับการใช้งานนาฬิกาก็อาจจะกินแบตมากขึ้นข้างในก็อาจจะมีโหมดประหยัดแบตเพิ่มมาให้รวมไปถึงเพิ่มขนาดแบตเตอรี่ให้สามารถใช้งานได้นานขึ้นด้วยครับอีกโหมดที่เราคิดว่าน่าสนใจเลยก็น่าจะเป็นโหมด Smart Alarm นี่แหละครับซึ่งจะปลุกเราที่อยู่ในช่วง State ของ Light Sleep ล่วงหน้า30นาทีก่อนนาฬิกาปลุกตามที่เราตั้งไว้จริงจะดังขึ้นมานะครับและอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือแอปพลิเคชันจากเดิมที่ใช้ Mi Fit ครับเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Safe Life ก็จะเป็นแอปเดียวกับแบรนด์ Amazfit เลยครับซึ่งคาดว่าคนใช้งานน่าจะได้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นต่างไปด้วยครับเช่นเคยเลยครับตัวนี้มาแบบฟีเจอร์เยอะสะใจในราคาเบาๆกำหนดการขายนะครับอาจจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งราคาอาจจะไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักมาลุ้นกันว่าตัวนี้ราคาพันนิดๆหรือราคาอาจจะไม่ถึงพันก็เป็นไปได้ครับถ้านาฬิการุ่นนี้มาแล้วรอติดตามรีวิวจากพวกเราได้เลยครับก่อนจะจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเรา Mercura เพื่อนสนุกทุกฮอบบี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ